ยนะคะก็จะได้ทราบกันนะว่ามีการแสดงชุดอะไรสวยงามหรือเปล่านะคะก็ขออย่าพลาดนะคะครับผมนายรมิตรโฉมอุดมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหนองบุกและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสังในนามตัวแทนของคณะกรรมการดำเนินงานจัดเสียงกลองในเทศกาลเสียงกลองรอบโคมไฟไหว้พ่อขุนขาเมืองประจำปี2561ต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานแข่งขันเสียงกลองในครั้งนี้ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานแข่งขันเสียงกลองขอสังเกตดังนี้การจัดงานเสียงกลองมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นอำเภอหนองสัง 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและประเพณีเสียงกลองของอำเภอหนองสังให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปการจัดเสียงกลองรอบชิงชนะเลิศในวันนี้มีกลองเข้าร่วมแข่งขันจำนวน8กองมีคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานคณะกรรมการตัดสินงานเสียงกลองซึ่งได้แก่กำนันวิมานปานินกำนันประเสริฐคำวิเศษกำนันฉลองบัวโฮมกำนันโสพลแก้วทานาสีภัยคำหนาหนักและอาจารย์นิรันดร์แถลงสีและอาจารย์อนุสักขันตีและได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลเสียงกลองจากท่านจักรรัฐผู้ช่วยอดีตสมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์นายบุญชัยกิตติธาราทรัพย์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ร้อยตรีสิริกินยืนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายนายธีทวัฒน์บุญจีนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตำบลห้วยไร่และเป็นผู้จัดการวงดนตรีซุปเปอร์วารีตี้นายอภพรมีแสงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไกวนายโสพลแก้วทากำนันตำบลฝ่ายนาแสงนางลำเพลินค้ำคูณสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่าเจ๊มาดีหมูสดจากตลาดหลุมสัตว์นายจงรักอุปรีครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลุมสัตว์และพลตำรวจตรีชาญชัยเลิกพึ่งดีผู้จัดการบ้านพักชนพนาเพชรที่สนับสนุนเสื้อเสียงกลองรวมมูลค่าทั้งหมด 5,400 บาทบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านหัวหน้าสถานีวิทยุ921ท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหลุมศักดิ์ท่านผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหลุมศักดิ์ท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูธรหลุมศักดิ์ท่านชจพิธีนันท์ก็ช่วยท่านประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมศักดิ์ท่านนายกเทศมนตรีตำบลตาลเบียวท่านหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดงานและแขกผู้มีเกียรติซุ้มกลองทุกซุ้มกลองทุกท่านครับกระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดเสียงกลองรอบชิงชนะเลิศในวันนี้จากคำกล่าวของประธานกรรมการจัดเสียงกลองรู้สึกดีใจและขอขอบคุณคณะดำเนินงานที่ได้ร่วมมือและร่วมใจในการจัดการเสียงกลองขึ้นในวันนี้ประเพณีการเสียงกลองเป็นประเพณีที่ชาวอำเภอหลุมศักดิ์ได้สืบทอดมาเป็นเวลาช้านานแล้วเป็นประเพณีที่กระทำกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในวันศาสตร์ไทยหรือภาษาท้องถิ่นอำเภอหลุมศักดิ์นิยมเรียกว่าวันทำบุญข้าวสารตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10
นับว่าเป็นประเพณีที่ดีและควรอนุรักษ์ไว้ผมดีใจที่ประชาชนชาวอำเภอหลุมศักดิ์ได้เห็นความสำคัญของการเสียงกลองและขอชื่นชมซุ้มกลองต่างๆที่ได้นำกลองมาแข่งขันในครั้งนี้ทำให้การจัดงานเทศกาลเสียงกลองล่องผมไฟไหว้พ่อขุนหาเมืองในปีนี้มีความสนุกสนานมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจผมขอให้การจัดงานเสียงกลองครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้นะครับรวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าเสียงกลองมากที่สุดต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานและซุ้มกลองผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ทำให้การเสียงกลองครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดการเสียงกลองรอบชิงชนะเลิศณบัดนี้ครับกราบขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทุกครับค่ะลำดับต่อไปนะขอกราบเชิญท่านประธานในพิธีได้มอบนะคะโต๊ะไฟค่ะนอกจากนี้การประกวดของเราในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจำนวน3ท่านด้วยกันนะคะในการนี้ขอเรียนเชิญทั้ง3ท่านการเป็นทุกประเภทใช่ค่ะซอแคนพินเป็นหมดเลยครับผมเก่งมากนะครับท่านกำนันบุคลิกมากมั่นกล้าตัดสินใจเป็นกรรมการปล่อยกองที่เก่งที่สุดในโลกเพราะไปที่อื่นไม่มีแล้วก็มีที่นี่ทีเดียวมีที่เดียวนะคะครับผมมีที่นี่ทีเดียวคุณครูทำลงเสาธงค่ะผอ.กศน.ตำบลวัดป่าครับผู้ที่รอบรู้เรื่องเสียงกลองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งครั้งนั้นท่านผอ.บุญติ๋มบุญแก้วเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนครับท่านผอ.ราชเชษฐ์เก่าครับนี่คือผู้รู้คนทางงานเสียงกลองต้องให้พินิจเหมือนครับอาจารย์นิรันดรแถลงสีค่ะประชุมค่ะครับเป็นที่ดีเมื่อวานนี้ยอดยุคเมื่อก่อนนี่ท่านครับผมนะขออนุญาตครับตัวแทนจากบริษัทยอดเยี่ยมนะครับผมสั่งวัดไหนถือสั่งวัดเอ๊ะเขาว่ากองนี้น้ำหนักเท่าไหร่กี่กิโลจะสมานไม่ทราบครับผมครับไม่เคยชั่งผมก็ไม่มีบุญได้แบกครับ15กิโลโอ้โหหมดแล้วยกที่2จะเริ่มแล้วนะคะขอเสียงปรบมือท่านใดอำเภอหลุมศักดิ์หรือท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ครับท่านผอ.ราเชนบุรณศาสตร์วันนี้ท่านตั้งใจมาเลยนะคะตั้งใจมาเลยโทรตั้งแต่เช้าแล้วใช่ค่ะท่านเป็นลูกในบ้านเป็นบ้านในสวนของคนลมเก่าใช่ค่ะบอกว่าบ่ได้ไหลลืมทิ้งพงพันธุ์พี่น้องเก่าบ่ได้ละสันเสือนี่ไปย้อมผู้อื่นดีครับมาเป็นผู้นำกศน.จังหวัดเพชรบูรณ์จัดการศึกษานอกระบบยอดเยี่ยมใช่ค่ะครับผมก็มารอนะคะว่าจะขึ้นไปไหนนะคะกรรมการจะออกใครข้าวแดงหรือน้ำเงินครับไอ้โอสมุนให้สมุนครับครับภาพเลยครับผมยอดเยี่ยมเลยครับครับขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีท่านนายเพลิมศักดิ์ครับความเมตตาปราณีจะมีใครบังคับประหาไม่ลังไม่เองนักสายฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุดอะไรสุดเด่นดินครับท่านเป็นหัวใจของพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์